อดุงนารีสีไทยเกียรติเกลือไกลดีเด่นอยู่ร่มเย็นผู้มหาสารคามชาวพอนอสร้างชื่อระบือนามจนพระปิ่นขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณครูนรัตน์จันทจรนะคะรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะเนื่องจากกลุ่มสาระของเรานะคะมีหลาย culture วัฒนธรรมและภาษาเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนการสวัสดีใหม่เนาะเจอกันตอนเช้าเรากล่าวสวัสดีกันเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก please louder louder please good alive ยกมือไหว้ด้วย1 2 3 very good ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Good morning everyone Good morning Are you ready to further your study? Have you made your decision yet? ตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับต้องรีบตัดสินใจนะครับ The future คืออะไรครับอนาคต is in yourThe future is in your hand. อนาคตอยู่ที่ไหนครับอยู่ในมือของเราแล้วนะครับวิชาภาษาอังกฤษเป็นทักษะใช่ไหมครับเป็นวิชาหนึ่งที่จะบอกว่านักเรียนม.3นักเรียนม.3ใช่ว่าจะภาษาอังกฤษจะสู้นักเรียนม.6ไม่ได้เป็นวิชาเดียวที่บอกว่านักเรียนม.3สามารถมีทักษะภาษาอังกฤษดีกว่านักเรียนม.6หรือนักเรียนม.1มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีกว่านักเรียนม.4หรือม.3เพราะว่าเราไม่ได้เรียนเป็นเรื่องเหมือนวิชาอื่นที่เป็นเรื่องบทที่1เรื่องนี้นะครับมันเป็นทักษะด้านการใช้ภาษาฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าใครเปิดโอกาสรับโอกาสกับสิ่งดีๆที่เราสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้นั่นคือ your English will be improved ภาษาอังกฤษของเธอจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปนะครับมีนักเรียนบางคนเริ่มต้นที่ดีพยายามต้องการใช้ภาษาสื่อสารกับคุณครูโดยการทักทายโดยที่ครูไม่ได้บอกอะไรเลยเขาพูดก่อนตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของนักเรียนบางคนเรียนสายเรียนสายวิทย์แต่ชอบภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้เพราะมันต้องเสริมกันนะครับคุณมีคะแนนเคมีชีวะฟิสิกส์คณิตแล้วถ้าภาษาอังกฤษเข้าไปซับพอร์ตคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่ต้องเรียกว่าโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเก่งด้านคำนวณแล้วภาษาจะไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับครูขออธิบายส่วนตัวให้เราฟังตอนที่ครูเรียนม.ต้นครับครูเรียนสายแต่ก่อนเขาเรียกว่าสายสามัญก็เรียนหมดครับวิทย์คณิตภาษาไทยเหมือนพวกเราพละนาฏศิลป์อะไรวาดรูปศิลปะพอมาม.ปลายครับครูจบที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนิดนึงม.ต้นเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับม.ต้นไม่ได้อยู่สารคามครับอยู่ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยโสธรปฐมโรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิต15อยู่ติดเทศบาลเมืองยโสธรจบม.3ผู้ปกครองย้ายที่ทำงานมามหาสารคามก็มาต่อม.4แต่วางแผนไว้ว่าอย่างนี้ครับสอบเข้าม.4ที่โรงเรียนเก่าก่อนตอนนั้นไม่รู้ตอนนี้เหมือนกันไหมต้องไปถามฝ่ายทะเบียนนะครับสอบเข้าม.4ที่โรงเรียนเดิมก่อนที่ยโสธรพิทยาคมสอบได้ที่62ยังจำได้เสร็จแล้วพอสอบเสร็จแล้วค่อยย้ายมาเพราะว่ากลัวว่าถ้ามาสอบที่สารคามพิษปลายทางเกิดสอบไม่ได้ล่ะเพราะเราอาจจะเรียนไม่เหมือนกันเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วค่อยย้ายก็ย้ายได้ย้ายตามผู้ปกครองมาเรียนม.4ครับนักเรียนสายวิทย์คณิตศิลป์4/11นะครับเพื่อนเก่งมากครับ
คลื่อนเก่งมากเลยฟิสิกส์คำนวณได้ยังไงวะครูคำนวณไม่ได้ไม่กระดิกเลยเคมีให้ดุลอะไรนะสมการเคมีการทำให้มันเท่ากันครูจำไม่ได้ยากมากครับนักเรียนไม่เข้าใจมีวิชาหนึ่งที่ได้ในสายวิทย์คือชีววิทยาชีววิทยามีภาษาอังกฤษในนั้นครับจำง่ายจำง่ายจำง่ายไม่ยากเพราะว่ามีพื้นฐานจากการจำเรียนภาษาอังกฤษตอนแรกสมัยนั้นไม่ใช่ประถมไม่ใช่อนุบาล นะครับเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นอยู่ป .5 ครับป .5 เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ป .6 ม .1 ถึงม .6 สตาร์ทที่ป .5 นะครับไม่ใช่อนุบาลเหมือนพวกเรานะครับตอนนั้นถ้าถามว่าคำศัพท์บทที่1จนถึงบทที่12จำได้ไหมจำได้หมดจำได้หมดแต่ถ้าคณิตศาสตร์นั้นแค่เปลี่ยนตัวเลขก็ทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะความถนัดหรือเรียกว่าพรสวรรค์ของเรามันเกิดมาอย่างนั้นจะไปบังคับให้มันได้ครูโชคดีที่มอต้นครูได้เพราะว่าแม่ครูสอนแม่ครูจบด้านบัญชีแต่สอนคณิตศาสตร์ครูได้แค่ถึงประมาณม .1 ม .2 ม .3 ไม่ได้แล้วเกินความรู้นะครับเกินความรู้แล้วครูโชคดีที่แม่ครูสอนตอนนั้นป .6 ครูกลายเป็นได้ที่2ของระดับป .6 เพื่อนงงมากเลยนะครับเพื่อนงงมากเลยมีแม้กระทั่งทำข้อสอบอยู่มันเป็นเรื่องของการหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับวันนั้นไม่สบายผู้ปกครองเอายาแก้หวัดมาให้เอายาแก้หวัดมาให้แล้วออกไปนอกห้องขออนุญาตครูครับออกมาหาผู้ปกครองอยากจะถามคำหนึ่งจากแม่ของครูก็คืออยากถามว่าแม่เศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรนะแต่หันซ้ายหันขวาครูก็อยู่ด้านหลังนะครับก็เลยว่าไม่ได้ถามเพราะว่าจำสูตรนั้นยังไม่แม่นสมัยก่อนนะครับถ้าจะเข้าห้องเรียนหนังสือนี่วินาทีสุดท้ายจนครูบอกว่าเข้าห้องเรียนนะครับวางแล้วเข้าไปวินาทีสุดท้ายจะใช้เวลาเตรียมจำท่องพอเข้าไปถึงห้องสอบทำอะไรก่อนครับวิชาต่างๆคำนวณจะมีกระดาษทดใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษครูก็ต้องการกระดาษทดครับหลายคนจะสงสัยว่าภาษาอังกฤษต้องการกระดาษทดไปเพื่ออะไรสิ่งที่เราจำเข้าไปเราอยากจะเขียนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเจออะไรแล้วมันทำให้มารกสมองแล้วทำให้เราลืมครูก็ใช้ด้านหลังทดอะไรครับเทนส์12เทนส์มีอะไรบ้างเขียนโครงสร้างมันออกมาไว้ก่อนแล้วก็เราจำสูตรว่า can could shouldบวกเวิร์บช่องที่หนึ่งแล้วก็เขียน passive voice โครงสร้างเขียนไว้ทำไมเขียนไว้ก่อนละเดี๋ยวเวลาข้อสอบมามันลืมไงมันหลายอย่างพอเขียนไว้เสร็จเริ่มทำพอเริ่มทำปุ๊บไปเจอข้อที่เราโน้ตเอาไว้แล้วที่เราจำไว้แล้วใช่ไหมครับพลิกกลับมาดูมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายครูย้อนกลับมาต่อที่สารคามพิษนะครับครูย้อนกลับมาตามทันนะครับมาเจอวิชาต่างๆนานาครับในเมื่อวิชาคำนวณไม่ได้มันก็เหมือนทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติก็คือถ้าเราไม่ได้สิ่งหนึ่งเราจะหันไปสิ่งใหม่ที่เราได้ใช่ไหมครับเหมือนนักเรียนไม่ได้วิชาอะไรครูไม่แปลกใจทำไม่ได้ข้อสอบนักเรียนก็จะเปลี่ยนนั่งทำข้อสอบไม่ได้นักเรียนจะเปลี่ยนการทำข้อสอบไปเป็นการวาดรูปใช่ไหมครับวาดรูปทำได้ไงข้อสอบมันทำต่อไม่ได้แล้วก็รอให้เวลาหมดก็วาดรูปเล่นใช่ไหมครับครูก็เปลี่ยนจากคำนวณมาเป็นเอาดีทางภาษาดีกว่าเรียนสายวิทย์ม.4 ม.5 ม.6 บอกเลยว่าต้องใช้คำว่ามันซัฟเฟอร์มากคำว่าซัฟเฟอร์เนี่ยในภาษาอังกฤษแปลว่ามันทรมานนะครับห่วงอย่างหนึ่งก็คือสมัยนั้นคุณครูมักจะถามชี้ถามว่าอ้าวเธอตอบอะไรสูตรว่ายังไงนะครับเราก็ไม่แสดงตนก็ก้มหน้าไว้เยอะๆหน่อยนะครับวิชาชีววิทยาจะมีภาษาอังกฤษ
แล้วจะมีรากศัพท์ด้วยครับจะมีรากศัพท์มีพรีฟิกด้วยคำว่าเซมิเซมิเซมิครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับจะมีคำที่เป็นพรีฟิกซัฟฟิกด้วยมันก็จะโยงกันได้แล้วก็จำก็จะได้ในวิชานี้แล้วก็เป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ทำได้มากเท่านั้นนะครับท้ายที่สุดเปลี่ยนครับนักเรียนม.ปลายสายวิทย์ดีๆสอบสายศิลป์ไปอ่านวิทย์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อไปสอบภาษาอังกฤษนะครับสมัยก่อนต้องสอบอินทรานต้องเลือกก่อนนะมหาวิทยาลัยอะไรที่ดีๆแล้วก็ไล่มานะครับเราก็อยู่ที่ว่าเราชอบมากกว่าพอเราเกิดความชอบแล้วมันก็จะเรียนได้นะครับเรียนได้นะสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นในภาษานะครับจะต้องนำไปฝึกใช้นะลูกต้องนำไปฝึกใช้ด้วยนะครับครูกล้าบอกเลยว่าครูเป็นคนที่วิ่งเข้าหาฝรั่งถ้ามีชาวต่างชาติมาในมหาสารคามหรือข้างบ้านโชคดีเราอย่างหนึ่งที่มันซัพพอร์ตเราคือมีชาวต่างชาติที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่งงานกับผู้หญิงไทยแถวบ้านเขาก็คุยกับใครไม่ได้เขาคุยกับใครไม่ได้นะครับเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงเยอรมันไม่ใช่ดีสรุปก็พอๆกับเราหรือด้อยกว่าเราด้วยซ้ำนะครับการออกเสียงเราจะดีกว่าครูก็เลยไปคุยกับเขาครับคุยเราก็เลยได้เพื่อนที่อายุมากกว่านะครับได้เพื่อนที่อายุมากกว่านั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ทดลองครับเรียนไปแล้วต้องทดสอบต้องทดลองดูนะตอนนี้หากนักเรียนคนใดที่เรียนทำข้อสอบได้เยอะทำข้อสอบได้เยอะเช่นคำศัพท์แกรมมา reading ได้เยอะเธอไม่ต้องห่วงเธอถึงแม้ไม่ได้ในอนาคตจะเอาสิ่งที่มีต้นทุนความรู้น่ะไปพูดได้ครับครูเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่คนที่คุยโดยการใช้การจำนั้นโดยใช้การจำก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อให้ขยันในโครงสร้างไวยากรณ์หรือคำศัพท์มากขึ้นนะครับแต่ใครที่ได้ในเรื่องของทำข้อสอบได้มีความรู้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงตรงนั้นมันจะช่วยให้นักเรียนไปพัฒนาขึ้นมาได้เพราะนักเรียนมีต้นทุนแล้วตอนนี้เพียงแต่นักเรียนเอามาเรียงกันไม่ได้เวลานักเรียนต้องจะสื่อสารจะเรียนรู้จะเอาอะไรมาก่อนนะครับไม่รู้อะไรมาก่อนมันอาจจะมีอะไรไกด์ขึ้นมาก่อนเป็นตัวอย่างครูขอฝากอย่างนึงนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเอาประโยคตัวอย่างประโยคนั้นแล้วมาแปลงใหม่สร้างใหม่เหมือนที่นักเรียนกำลังทำอยู่ตอนนี้เหมือนที่นักเรียนกำลังเตรียมบทสนทนาของคุณครูอภิเดชของครูในการถามเพื่อยืมสิ่งของและการปฏิเสธตอบรับและการปฏิและการให้การยอมรับและการปฏิเสธตรงนั้นนักเรียนได้ไปดีไซน์มาแล้วแล้วก็ไรติ้งมาแล้วว่าถูกผ่านการเช็คมาแล้วก็เหลือมาเอาคำมาสนทนาดูนะครับว่าจะมีท่าทางมีสำเนียงมีความเป็นธรรมชาติไหมนะครับท้ายนี้คุณครูขออวยพรให้เรียนทุกคนได้เรียนในที่เรียนต้องการในสาขาวิชาที่เรียนต้องการไม่ว่าจะเป็นสายไหนนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับตั้งใจอย่าพึ่งไปสนใจในสิ่งอื่นที่ยังไม่สำคัญตัดระดับความสำคัญของตัวเองให้ได้ก่อนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ท้ายที่สุดได้ทำงานนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวต่อไปครับ Thank you see you next time and I hope you enjoy your class every class okay